ทุกท่านเข้าสู่ตำบลไผ่ดำพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวิเศษชัยชาญและห่างจากอำเภอวิเศษชัยชาญประมาณ12กิโลเมตรห่างจากจังหวัดประมาณ17กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอาณาเขตทิศเหนือจดตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญและตำบลมหาดไทยอำเภอเมืองทิศใต้จดตำบลบ้านแคตำบลโคกช้างอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันออกจดตำบลนรสิงห์ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทิศตะวันตกจดตำบลบางจักตำบล400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเนื้อที่ประมาณ 12.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 5,145 ไร่สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำคลองธรรมชาติคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านหลายสายดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูและได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตำบลไผ่ดำพัฒนามีหลวงพ่อพระพุทธนรสีและหลวงพ่อหินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาและในตำบลไผ่ดำพัฒนาของเรายังมีของดีที่จะนำอวดสู่สายตาของทุกท่านก็คือบ้านเรือนไทยซึ่งบ้านเรือนไทยในตำบลไผ่ดำพัฒนามีเอกลักษณ์เฉพาะและในขณะนี้มีมากที่สุดในประเทศซึ่งมีถึงจำนวน397หลังคาเรือนนอกจากบ้านเรือนไทยแล้วขนมไทยก็เป็นที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมสาลี่ขนมลำเจียกซึ่งเป็นขนมไทยที่หาทานได้ยากแล้วในทุกวันนี้นอกจากขนมไทยแล้วอาหารไทยก็ยังเป็นที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นปลาร้าทรงเครื่องแกงบอนแกงขี้เหล็กต้มปลาร้าหัวตาลผัดหมี่ซึ่งจะหาทานได้ในตำบลไผ่ดำพัฒนาและต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาให้กับพี่น้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบค่ะตำบลไผ่ดำพัฒนาผู้ใหญ่ศรัทธาจัดงบประมาณมาให้ได้ร่วมสืบสานจัดงานปีนี้ด้วยความยินดีและภาคภูมิใจ 1-3 เมษาเชิญออกมาทุกท่านมาร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทยชมขบวนอันเชิญพระฉายาลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ขบวนกลองยาวเกลียวกล่าวคือก้องชมแล้วพี่น้องต้องประทับใจชมขบวนรักษาประเพณีลูกหลานน้องพี่โชว์ประเพณีไทยที่ขบวนบวชนาคแห่เทียนพรรษาขบวนขันหมากยกมาพร้อมสงกรานต์ปีใหม่ไทยคืออย่างบรรเลงเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในงานจัดงานกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้ได้ในคอนเซปต์ที่ว่า Merry Christmas ขาวแดงเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีเราน้องพี่ร่วมสังสรรค์มานั่งและกินกันต่างสุขสันต์ปีใหม่เอ่ย